วันนี้เรามาทําไข่ออนเซนกันนะคะที่เนื้อไข่แดงแบบเป็นก้อนและหนึบๆแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยใช้น้ําเปล่านะคะ 1,000 มล.หรือ1ลิตรนะคะหรือ1กิโลกรัมประมาณนั้นนะคะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดพ่านแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะพอปิดเตาเสร็จปุ๊บเราจะใช้น้ำเปล่าอีก75มล.นะคะคนให้ทั่วให้เข้ากันแล้วเราจะเอาไข่กี่ฟองก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะเบอร์3นะคะไข่ไก่เบอร์3แช่ไว้14นาทีปิดฝาไว้แบบนี้นะคะพอครบ14นาทีแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาและตักไข่ขึ้นไปน็อกในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นก็คือเอาน้ำแข็งมาใส่ด้วยนะก็แช่ไปประมาณ1นาที2นาทีแล้วเราก็ลองมาตอกไข่ดูค่ะว่าจะเป็นออนเซนเหมือนที่เราแบบต้องการไหมอีตอนตอกโคตรลุ้นเลยจ้ะได้อยู่นะคะได้อยู่นะแต่ว่าไข่แดงมันไปติดตรงเปลือกไข่นิดนึงอะเนาะเราก็ต้องใช้มือช่วยนิดนึงอะนะคะแต่ว่าเฮ้ยออกมาแบบเป็นก้อนสวยงามหนึบใช้ได้เลยนะคะลุ้นอีกแกนนึงว่าจะเป็นไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมเลยนะคะมันไปติดตรงไหนก็ไม่รู้นะคะมันไปติดตรงเปลือกไข่นิดนึงนะคะแต่รสชาติเค็มปลาแลมแบบของเกลือด้วยถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะ